นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งกายจากกิเลสตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เอง นั่งตามสบายเจริญทุกญาติโยมผู้ที่มาตุ้งติ้งฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็การฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยความสงบที่กายที่ใจของเรา ทำสติอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายเฉยลืมตาก็รู้หลับตาก็รู้นั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดด้วยการสงบจะนั่งสมาธิฟังธรรมมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกจะนั่งเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางกระจายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาด้วยการสงบรู้กายรู้ใจของเราตั้งสติมีพลังบุญเกิดที่ใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราทำจิตทำใจของเราให้ปล่อยละไปวางจากอดีตอนาคตสักพักนึงมาทำความรู้สึกปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้อยู่ที่ความสงบเกินที่กายที่ใจแล้วมาทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกในความรู้สึกของเราหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นนึกรู้หายใจออกก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหยาบก็รู้ละออกเลยก็รู้ออกหยาบเรียนรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจก็สร้างความดี หายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกดูลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจของเรามันก็เห็นปัจจุบันเห็นคนปัจจุบันว่าเรากำลังสงบกาย เราได้ปล่อยรับปล่อยวางทำความสะอาดให้เกิดขึ้นเราได้รับศีลแล้วศีล5ศีลอุโบสถศีล8ตรงวันนี้เป็นวันพระอุโบสถวันพระอุโบสถศีลเป็นวันอัฐนีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงขององค์พระมหาสมุทรเจ้า แล้วก็มีการเวียนเทียนที่ก็ได้บอกไปถวายพระเพลิงนี่ก็เกิดไปมาแล้วอยู่ที่กุสินารามเมืองเล็กๆนะต้นโพมีต้นโพเนี่ยนะต้นโพนี่ก็เอาจากนะที่ต้นพุทธยาไป ให้รู้สึกให้โมกขลาเถาะเอานะจำไม่ผิดนะในสมัยพุทธกาลในปิฎกหรือหลวงพ่อท่านเทศไว้ดีมากนั่นแหละเอามาปลูกอยู่ที่นั่นมีแล้วก็มีเนินสูงมีต้นโพเล็กๆก็ไม่ได้เอามากันจะเอาดินมาแล้วมาหลวงพ่อก็ต่างคนต่างเอาดินมาก็หมดพอดีหลวงพ่อบอกว่าอยากจะเอาดินมาเป็นสิริมงคลหลวงพ่อก็บอกว่าร้อยคนเท่าไหร่คนละนิดคนละหน่อยก็หมดพอดีกันก็อยู่งั้นเนี่ยอยู่เป็นภูเขาถวายพระเพลิง แล้วก็ที่ต้นโพที่ตัดสโลที่พุทธคยาก็เหมือนกันไปก็ดีอกดีใจกันปีติทำวิสุทธิ์ทำเนรุบาสกบริการเห็นแล้วก็อยากได้ดินเป็นที่ระลึกไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกให้เตือนสติก็เหมือนกับที่นนท์เนี่ยต่างคนต่างเอาไปเนี่ยใส่ถุงไปคนนี้คนนี้ลำบากกี่ครั้งอ่ะร้อยคนเท่าไรพันคนเท่าไรได้ดีไม่หมดเลยที่นั่นแล้วก็เลยเอาแต่ความรู้สึกที่ดีไว้ที่กายที่ใจของเราเมื่อเคยนั่งสมาธิก็ไปครั้งแรกก็เราได้ปฏิบัติทั้งคืนก็สร้างบารมีเรารู้ว่าโอ้ที่นี่พระองค์ปฏิบัติไม่ลุกเลยทั้งคืนจนสำเร็จสละชีวิตถึงแม้ว่าคนละยุคกันแม้ต้นโพคนละต้นกันแต่หน่อเดียวกัน ประวัติที่ว่าโดนเผาบ้างอะไรบ้างก็เจ้าโซกรรมอธิษฐานอธิษฐานชีวิตเดิมพันเลยขนาดต
ศรัทธาแล้วเอาขนาดเอาผ้าขาวมาพันกายอันน้ำมันลดเลยถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ใหม่ถ้าก็ไม่ใหม่จริงนั่นคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งพุทธเจ้าซึ่งความดีนั่นเองไม่ใหม่อย่างเงี้ยชาวโซก็ทุ่มเทชีวิตเลยอย่างที่เขาโยศกประกาศเอาลูกชายลูกสาวบวชในพุทธศาสนามาให้มากราบในสังเอเชียเขาก็มาขึ้นลงเรือมาขึ้นที่ปฐมเจดีย์ก็ประกาศหมดในทางเหนือทางอีสานไอ้ทางเหนือทางใต้แล้วก็ภาคกลางก็ปฐมเจดีย์สุพรรณเนี่ยเป็นเมืองสุวรรณภูมิอะไรก็สุวรรณภูมิเมืองพุทธศาสนาความไม่ตรงไปใกล้กันนะใกล้กันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยไม่ได้มาบวชญาติพี่น้องอนุโมทนาสาธุให้ลูกหลานมาบวชการอนุโมทนาสาธุก็ได้มาได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งตั้งจิตตั้งใจสาธุ10 นิ้วสาธุในทุกความบริสุทธิ์มันก็ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์เหมือนตอนเนี้ย เราบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเมื่อเขาเอาศีลสมาธิปัญญาชำระล้างตอนเล็กจนโตเนี่ยเราล้างด้วยสบู่จะถูกแพงจะของนอกของในประเทศเนี่ยมันก็หายล้างสะอาดแค่เช้าเย็นแค่ไม่กี่นาทีก็เปื้อนตลอดไปเปื้อนทำไมสังขารร่างกายขันหน้าเอาอะไรมาล้างล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเน่าต้องเปื่อยเนี่ยมาอยู่หลังยังยืนเราก็ต้องเอาความดีเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสติเป็นตัวระลึกเป็นตัวกำหนดเหมือนขนาดนี้เราหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าก็ตายหายใจออกหายออกก็ตายหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ดูว่าอยู่ตรงเนี้ยลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะไปไหนความตายอยู่ตรงไหนไม่หายใจก็ต้องตายก็อยู่ตรงเนี้ยความดีตรงเนี้ยถ้าว่าเราไม่รีบหายใจเนี่ยแล้วความดีมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามั้ยเรารีบทิ้งตายไปซะก่อนเนี่ยตักบาตรทำบุญได้ไหมเหมือนตอนนี้เราลองชิงสร้างความดีอดทนกันวะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติศึกษาระเบียบทุกอย่างไปเนี่ยมันก็ไม่ยากไอ้ที่ยากอ่ะใจมีทิฏฐิตัวตนก็เอาสัมมาทิฏฐิเข้าไปความเห็นถูกต้องเห็นดีงามสวดมนต์ไหว้พระเป็นบุญนั่งสมาธิเป็นบุญยืนเป็นบุญตักบาตรเป็นบุญใช่ไหม เป็นบุญหมดเลยปัดกวาดเป็นบุญหลังห้องน้ำเป็นบุญแม้แต่มองพระพุทธเจ้ามองพระโตด้วยจิตปฏิพัทธ์ความดีเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมพระเจ้าเรียกพระสงฆ์เจ้าอยู่ใจต่อไปนี้เราจะสร้างคุณงามความดีก็ได้บุญแล้วอ่ะเป็นเทวดาแล้วเทวดาตรงที่ตอนมีลมหายใจเขาออกเหมือนตอนนี้แล้วก็เป็นเทวดาเป็นพรหมอย่างที่มีชีวิตอยู่เพราะนั้นทานเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายปฏิเสธจะเอาโน่นจะเอาสมาธิจะเอาสมาธิจะเอาหลุดพ้นเลยเราพื้นฐานเราไม่มีมันก็ต้องผ่านจากทานก่อนทานการตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานทานกับพระไหว้พระสร้างบารมีพื้นฐานที่ดีนะเพราะว่าพื้นฐานที่ดีทั้งกายทั้งใจเลยแหละแล้วก็ใจนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงแต่คำสอนของพระเจ้าความดีก็คือละจากสิ่งที่ไม่ดีที่ชั่วร้ายบาปอกุศลเกิดขึ้นในใจกายใจเราก็ละจากสิ่งที่ไม่ดีก็สร้างความดีเป็นบุญกุศลก็เหมือนกับเราได้ศึกษาพุทธศาสนาไปในตัวไม่นั้นเราได้มามีโอกาสเอามาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ถึงกับตายอย่างพระพุทธเจ้าแต่ก็เหมือนกับเรามาสละความสุขความสบายอยู่บ้านไม่ต้องบ้านใหญ่โตแม้แต่อยู่คอนโดทาวน์เฮาส์ก็ต้องมีแอร์มีพัดลมใช่ไหมนั่นแหละบ้านเช่ายังมีพัดลมหรือบางทีมีแอร์ด้วยซ้ำนั่นแหละเราก็สละอันความสุขที่เราเคยมีทุกวันดูหนังฟังเพลงมีแอร์มีพัดลมนอนก็แล้วนอนไม่มีเบรกขอไปอย่าหาว่ากันนอนแต่หัวค่ำไม่มีเบรกจะนู่น6 โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์แล้วพอ9 โมงแถม9 โมงนะเรามีเบรกไหมนี่เรานอนมีเบรก
ใช่ไหมฟังงงไปเนี่ยพูดให้มันมีเบียร์ก็บอกว่าไม่ได้นอนมีเบียร์ก็บอกว่าโอ้เวลานี้นะตื่นนะเวลานี้นอนนะแต่มีเบรกมันรถเนี่ยออกขับไปก็ประมาณออกขับไปเอาจอดแล้วขับไปนะไหมมันก็จุดหมายปลายทางก็ถึงได้อันที่สามครึ่งนะเคาะระฆังตีสี่ตุ่มผมก็มีเบรกใช่ไหมตื่นเถอะตื่นเถอะที่นั่นเป็นไงมีแอร์ดีพัดลมดีห้องน้ําอะไรทุกอย่างมันอุดมสุขสบายทุกอย่างอาหารการกินตู้เย็นนิดโอ้โหเหมือนกับเทวดาเคลื่อนที่เลยคิดสินอนหลับได้สบายตีตัวยาวเลยสองสามทุ่มยันโน่เลยไหมยันแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกเนี่ยไม่มีงานอะไรจะทำก็นอนยาวยันตื่นขึ้นมาแล้วก็บิดไปบิดมาขออภัยนะนอนต่อไปโอ้โหร่วงไปจริง9 โมง10 โมงตื่นมาก็ได้เลยอาหารการกินอยู่พร้อมหมดเลยจะได้ทานอะไรหมดใช่ไหมเนี่ยมันเทวดาใช่ไหมก็ติดเนี่ยใครลำบากหรอกป่วยนิดหน่อยก็หาหมอป่วยนิดหาหมอใช่ไหมแต่ไม่ถึงความตายเราคิดว่ารักษาไม่หายจะตายเนี่ยไม่นึกเรามีเงินทั้งอย่างเดี๋ยวก็หายหมอบอกหายหากลับมาแต่ไม่คิดว่าความตายความตายมันกลับมาก็ตายอยู่ลงมาก็ตายใช่ไหมเราคิดอยู่แค่นี้คิดว่าชีวิตเราคงไม่ตายหรอกคิดว่าเราต้องมีความสุขตรงนี้วันหนึ่งแม้บางคนนี่โอ้ก่อนจะตายขอให้ได้ความสุขเถอะผิดศีลธรรมก็เอาผิดกาเมขออภัยเล็กน้อยเนี่ยความสุขเล็กน้อยเป็นไงไอ้ความสุขเล็กน้อยเนี่ยที่ผิดศีลธรรมเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยมันโหดอกเบี้ยมันกู้นอกระบบเนี่ยมันมีข่าวโหนอกระบบเป็นไงเอาแต่สุขสบายเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไปสุดหมดไม่ทันดอกเขาก็มาทวงเป็นข่าวเปล่าปืนไล่ยิงก็รอบบ้านเนี่ยไม่ใช้เนี่ยเป็นไงถึงก็ทำลายเพราะงั้นนั่นแหละเห็นกับความสุขเล็กน้อย40,000-50,000เดี๋ยวก็ใช้ดอกเป็นต้นเป็นดอกก็เต็มไปหมดในไอ้ความสุขนี่แหละไอ้ที่ว่าเนี่ยความสุขเล็กน้อยที่ผิดศีลธรรมกินเหล้าเมายาผิดนิดๆความสุขเล็กน้อยเอาผิดศีลธรรมไม่เป็นไรมันความสุขสุขวันหนึ่งก็อย่างงี้ปุ๊บไอ้ความสุขเล็กน้อยก็ดอกออกผลออกดอกผลมันไม่ใช่ผลไม้ทุเรียนมะม่วงเนี่ยทานแล้วประทานได้อันนั้นมันทานไม่ลงไปทานก็ไอ้หนำนิ้วนี่นะเป็นสปริงหดได้ยืดได้นะเอาละมันจะเทวโลกพรหมโลกนู่นน่ะโยมบาลนี่น่ะโยมสู้โยมบาลน่ะไปคุยกันที่นู่นน่ะก็เปิดบัญชีตอนนี้ผิดมากใช่ไหมผิดมากรู้สึกว่านิ้วก็ยาวเป็นคืบตอนนี้ผิดน้อยก็โอ้นิ้วอัตโนมัติก็อยากแค่นี้ยาวมากก็ยังทิ่มแล้วทิ่มอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนั่นแหละพระไตรปิฎกเขาไม่โกหกหรอกตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ตายก็ไม่ฟื้นเขายาวิเศษนะทรมานจนจะพอใจล่ะคือ10 ปีคือ100 ปีวันนี้เทวดานะวันเทวดาก็มนุษย์เนี่ยเนี่ยสมมติเนี่ยเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยยังไม่ถึง100 ปีเนี่ยป้าในบทไม่ชีอะไรที่ตายไปเนี่ยตายไปบนสวรรค์เนี่ยอันนี้พอลูกหลานตายปุ๊บไปขึ้นสวรรค์โอ้เนี่ยฉันก็เพิ่งขึ้นหนอเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมว่ามันมนุษย์มันน้อยมากเทวดามันยาวนาน100 ปีเนี่ย100 ปีของมนุษย์เท่ากับ1 วันของมนุษย์ไอ้ของเทวดาคิดแล้วก็เปรียบเทียบอ่ะไอ้นี่ยังไม่ถึง100 ปีตายเนี่ยตายไม่กี่ปีนี่เองรู้สิเนี่ยฮะไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อก็พุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าเรานิพพานนิพพานเนี่ยเทวดาก็โอ้ยังไม่ได้ทันเท่าโศกเสียใจเลยใช่ไหมนิพพานได้ไม่นานไปเองเรามนุษย์เราโอ้โหกี่พันปีเนี่ย2,000 กว่า 2,000 กว่าปีเลยเป็นไงนึกว่ายาวนานแล้วเกินมนุษย์เวลามันน้อยมากแล้วนรกล่ะเอาคูณไว้ในเทวดาแล้วนานกับเทวดาถ้ามนุษย์ก็เป็น เป็นพันวันแล้วเป็นพันวันพันอะไรนี่เราก็1 นาที1 วันของนรกยิ่งนานหนักกว่าอีกได้ไงดอกเป็นต้นทำดอกนี่
เตือนสติเราบ้างมีสติสัมปชัญญะเอาตัวปฏิบัติเอานักปฏิบัติไปใช้บ้างไม่ใช่ว่าเอาโลกจ๋าโลกจ๋าไม่เอาธรรมะเลยอ่ะเอาแต่โลกโลกลองคิดไปแค่ดีคนที่ฉลาดเขาก็มาหาความตัวของธรรมะบ้างฟังครูบาอาจารย์หรือว่าได้อ่านหนังสือบ้างหรือว่าฟังคนที่เขาเข้าวัดเราควรเกิดอะไรขึ้นก็ควรมีสตินะสติลึกลงได้สัมปชัญญะความพร้อมทั่วร่างกายทำอะไรเนี่ยการผิดพลาดจะได้น้อยลงไปสติลึกลงลึกได้สติเอาพุทโธเนี่ยสติอ่ะถ้าว่าก็พิจารณาอย่างเมื่อก่อนเมื่อกี้เนี่ยเราควรสร้างความดีไหมเราควรไปสร้างสิ่งไม่ดีกับชีวิตเราไหมชีวิตเราก็ตกต่ำยังมีครอบครัวเราควรรับผิดชอบให้เต็มที่เราหน้าที่ของเราตรงนั้นเราต้องให้เกียรติทำไมเราต้องไม่ผิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนี่มันมีประจำเนี่ยมีเนี่ยถ้าเช็คแล้วนี่เอามารวมกันแล้วโอ้ไม่ใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นหมื่นหลายหมื่นคนเนี่ยที่ดื่มเหล้าไปว่าดื่มเหล้ามีความสุขเล็กๆน้อยผิดนิดเดียวเหล้าแก้กุ้มผิดนิดเดียวก็ไม่ผิดด้วยซ้ำดิเพราะสุราใครๆก็กินได้มาเบียร์นะไหมแล้วพอกินเบียร์ก็ผิดอีกกินเหล้าผิดอีกพอปานาที่นางกามีมุสาตุลาเนี่ยมันก็เลยพิการเมฆสุลาบ้นเลยอันไหนแต่ฆ่าสัตว์อีกฆ่าสัตว์อีกปานาอีกยุงฆ่าอะไรฆ่าปูฆ่าปลาเป็นอาหารอันนี้คืออาหารของเรานะผิดอีกที่นารักเงินรักของพ่อแม่อีกโดยที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาตอีกไปไงผิดไปเนี่ยสินห้าหมดเลยจบเลยจบหลักสูตรหมดเลยเรียนจบหมดเลยไปไงแล้วจะไปไหนถ้าดอกมันก็ดอกเป็นต้นดิฮะข้อที่หนึ่งดอก500ชาติค่าปลา500ชาติค่าไก่500ชาติข้อที่สองการรักทรัพย์รักเขาก็ใช้เวรใช้กรรมกัน500ชาติห้าร้อยเป็นเท่าไหร่คงไม่ตกเลขนะฮะกาเมฆ500ชาติ ผิดสัจจะผิดศีลธรรมฮะผิดประเพณีผิดกฎนี้ไปขึ้นต้นเอง500ชาติ500ปีนะแล้วเกิดมาเป็นคนก็เสียจริตบ้าใบนะและที่สุดเป็นครูบาอาจารย์ทั้งพ่อเทศประจำนะที่ผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่เชิงนะนั่นผิดศีลธรรมตรงนั้นเลยยังไม่พออีกก็ไม่เกิดเป็นคนใบ้คนแล้วเกิดเป็นจัดเป็นอะไรก็ผิดกฎจริตทุกอย่างตรงนี้มันร้ายแรงนะไอ้ความสุขเล็กๆน้อยๆกาเมนะแล้วโทราคลองชอบไม่ผิดศีลกินแล้วดับอารมณ์กินแล้วสบายแล้วยังไงกลุ้มเข้ามาก็ดื่มโทราตัวเราพอเมาก็มันก็ทองฟ้าเลยนะทองฟ้าเป็นดินคือพื้นเจือทองฟ้าคือมุ้งอะไรที่เขาที่เขาว่ากันใช่ไหมโลกนี้เป็นของฉันหมดเลยรวมหมดอยู่ที่พอสร้างแล้วเป็นไงทุกก็มาแทนที่แล้วพี่น้องก็เป็นหนี้นี่ก็เป็นหนี้งานก็ตกเขาก็ไล่ออกได้ไงไอ้ความสุขเล็กน้อยที่กินแล้วก็ทำให้เราสบายใจอะดับเลยนอนหลับลงมาตื่นมาเป็นไงดอกเท่าไหร่เป็นไงชีวิตเราตกต่ำไหมสังคมรังเกียจเลยอ่ะประชดชีวิตก็ไม่สร้างความดีแล้วไม่เป็นคนดีดีกว่าตกงานตกไรรักขโมยดีกว่ารักโน่นรักนี่รักมะม่วงรักอะไรรักนี่นี่หน่อยก็รักไปเลยเจอเพื่อนไม่ดีก็ไปเยอะยาเสพติดยาม่วงยาบ้าไปแล้วก็ผิดศีลธรรมเป็นประจำเป็นไงเที่ยวกลางคืนประหยัดดีหมดเลยปานาทินากาเมมุสาตุลาจบเรียนจบหมดเลยไม่จบปริญญาตรีนะจบไปเลยไปถึงก็ไปต้องไปเฝ้าโรงพยาบาลเขาก็ถามไม่ได้ทำอะไรแล้วบาทก็ไม่ใส่กราบพระไหว้พระก่อนนอนก็ไม่เอาอะไรเลยแอนตี้พุทธศาสนาอันนี้ความสุขเล็กน้อยเพราะนั้นใครมีลูกหลานมีอะไรก็เหมือนกับที่ว่าเป็นหนี้สินเนี่ยไม่ใช้ก็ไปดอกเข้ามาดอกทำเป็นต้นเหมือนธนาคารเนี่ยเอาเราไม่เบิกก็ดอกทำต้นเรื่อยไปเนี่ยอันนี้เหมือนกัน
มันก็ดอกทําต้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นจาก5 ปี 10 ปีเท่าไหร่เป็นไงก็อาชีพเดิมพันเขาก็เก็บเราเราเก็บเรานอกนี่นอกระเบียบเขาก็เก็บเราเราโดนสั่นเตี้ยชีวิตเรามีแค่นี้เองแค่นิดหน่อยเองนี่เพราะฉะนั้นเราควรเราเกิดมาเนี่ยนะเกิดมานี่ชีวิตเราเนี่ยทุกลมหายใจออกทุกคนมีความหมายหมดมีคุณค่าหมดสามารถพูดคุยได้สามารถสร้างความดีให้กับชีวิตเราได้สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอนาคตทําปัจจุบันให้ดีชีวิตนี้ผมรู้สึกว่านะความตายใกล้เข้ามาเหมือนกันแน่นะเนี่ยฟ้าฝนลงมาแล้วอย่าพูดมาเดี๋ยวฝนตกนะอันนี้นะก่อนที่ชีวิตเราจะจากโลกนี้ไปก็สร้างความดีมากๆเหมือนก่อนที่จะฝนจะตกก็พยายามพุทโธพุทโธวะหายใจเข้าภาวนาวะพูดหายใจออกภาวนาวะโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกแวบไปไหนแวบไปไหนแวบไปบ้านแวบไปหาลูกหลานหาเพื่อนพวกเอาแวบไปที่ทํางานทํางานเสร็จอ่ะแวบไปเที่ยวอีกแล้วใช่มั้ยที่แวบไปเรียนเงี้ยนี่แล้วแต่ใครจะไปไหนใครชอบไหนไปแล้วก็พยายามแวบมาแวบมาเอาแวบไปแวบมานี่แวบไปไม่แวบมาไม่ดึงมาเลยอ่ะไปเรื่อยเที่ยวไปตีตัวฟรีอ่ะโอ้ตายไม่เสียเงินไปมีความสุขนี่นั่งโหนั่งตัวตรงเนี่ยโอ้หายชมแล้วเกินนะว่าโหคนนี้นั่งดีที่ไหนได้ตีตัวเที่ยวตลอดเลยครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนี่ออกมาโอ้โหว่าไงโอ้โหศรัทธานับถือนับถือบอกโหนั่งตัวตรงโหเลาะออกทำไมอ่ะโหตัวตรงไปเที่ยวทั้งนี้เนี่ยไปเที่ยวหมดเลยเนี่ยบอกเลยโอ้โหข้างหลังฉันเอาบ้างเอาแน่รู้เนี่ยเห็นนั่งตัวดีดูสิเนี่ยไอ้นั่งหลับนั่งสับแล้วนั่นแหละหน้าชมเขานั่นสติเริ่มมีบ้างไม่มีบ้างเริ่มสงบแล้วไอ้นี่กายตรงดำรงสติที่ไหนได้โอ้โหนั่งนี่นั่งทับถือนี่ถามให้ดีบางทีนี่ตัวตรงนี่แต่ใจไม่ตรงอ่ะถ้าตัวตรงใจตรงนี่มีเข้าสมาธิได้ถึงเข้าสมาธิไอ้นี่ยังไม่ถึงเข้าสมาธิพุทโธไม่มีอะไรเลยโอ้โหจะไปเข้าสมาธิตรงไหนเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ระหว่างชอบนั่งดีๆเนี่ยจะเอาอย่างต้องปรึกษาต้องสาวกบาจับอันนี้อันตรายเก็บบ้างแล้วเนี่ยพอพูดเรื่องคนอากาศแบบนี้นะอากาศน่านอนนะผมจะแนะนำให้นอนนะให้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งฟังก่อนนะอันนี้เดี๋ยวพอฟังก่อนนะฟังก่อนที่ฝนจะตกแต่ว่าไม่พูดเราพูดอยู่เรื่อยนะเพราะตอนนี้มันเข้าเราดูแล้วนะมรสุมด้วยนี่ก็วันนี้เขาเปิดให้แต่จะเปิดได้ขอให้ไม่ตกคืนนี้ก็ตกแล้วน่าเสียดายเวียนเทียนก็ไม่ละเวียนเทียนก็เวียนเทียนด้วยแล้วก็มีครูบาอาจารย์ประเทศทั้งคืนแล้วที่กลางกดกลางอะไรกลางเต็งเนี่ยโอ้โหบางทีฝนตกมานี่ก็ไม่เป็นขบวนเลยเนี่ยใช่ไหมเป็นองศาลนะเขาจะได้เป็นธรรมชาติบางทีไปที่แออัดก็มันไม่เป็นธรรมชาติอารมณ์เสียอยากกลับบ้านอยากกลับไม่ได้อีกใช่ไหมยังไม่ถึงเวลานี่นี่ก็น่าเห็นใจนะเขาที่ไปแออัดกับธรรมะต้องวางใจก็ดีที่ใต้ถุนโบสถ์เนี่ยมันอึดอัดนั่นแหละตรงนี้มันพูดง่ายว่าธรรมชาติเป็นใจมองแล้วสว่างสวายมองมันก็ต้องหมายพุทธกาลโอ้มองแล้วเป็นธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรมันก็ดังขึ้นมาแล้วมาก็มองไป20-30ใน100 ปีโอ้โหสมัยนั้นรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเหลือเกินเนี่ยก็ย้อนยุคเนี่ยว่าทำจิตใจเรานี่เอาธรรมชาติเป็นที่พึ่งธรรมชาติเป็นอุบายได้เอามันมาดับที่กายใจความฟุ้งซ่านค่อยๆหายไปธรรมชาติเนี่ยโอ้เสียงหนอ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 ตายหนอเสียงหนอตายหนอกายเน่าเปื่อยหนอนี่ก็ท่องหมดเลยความฟุ้งซ่านก็หายไปไม่ใช่ว่าหน้าตาดีหนอผิวสวยหนอเผยหนอโอ้งานนี้จะตายเลยพวงซ่านหนอพวงซ่านหนอไม่ก็ไม่ทันอีกนี่ฮะหน้าจองกระจกเท่าไรก็หน้าเละหนอหน้าเละหลอมีไหมเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหยิ้มหนอยิ้มหนอยิ้มยิ้มเนี่ยเนี่ยลองที่ส่องกระจกส่องกระจกหน้าเละหนอหน้าเละหนอไม่สวยหนอไม่หล่อลองสิลองสิเอาภาวนาดิลองท่องดิอ๋อผมหงอกหนอผมหงอกหนอฟันหักหนอฟันปลอมหนอเอาเนี่ยยิ้มมาเนี่ยมันจะเลิกยิ้มสินี่
อาปลอมก็ยังดีอยู่เอาหักก็หักก็รอเอาวางไว้นั่นเนี่ยเอาผมงอกก็ผมงอกก็สวยดีหล่อดีอ้าวใจไม่แก่ถ้าใจแก่ดิกายแก่ใจแก่ถ้าปฏิบัตินี่ใจไม่แก่ใจหนุ่มตลอดนั่นน่ะจะสําเร็จมันฮึกเหิมใจยังหนุ่มอยู่ใจไม่แก่ถ้าแก่ก็ห่อเหี่ยวนั่งหดเลยเป็นตัวงอใจนั่นน่ะกายแก่แต่ใจไม่แก่ปฏิบัติอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะอันนั้นใจหนุ่มใจหนุ่มใจไม่ถอยอันนั้นน่ะจะได้มรรคผลเร็วอันนี้ใจก็แก่กายหนุ่มใจแก่กายหนุ่มใจแก่กายยังไม่มากใจแก่เนี่ยพอปฏิบัติไปก็หาวแล้วแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยง่วงนอนแล้วเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะคนที่หาวมากๆหาวมากก็ไม่นั่งสมาธินั่นแต่ใจแก่แล้วใจไม่สู้แล้วใจถอยแล้วใจหนุ่มต้องหาวสู้หาวสู้หาวไม่ถอยเขาบอกว่ายอมตายในสนามรบเคยเนี่ยเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยขอตายตายในสนามรบเนี่ยตายก็ตายหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออยู่ทั้งคืนก็ทั้งคืนนั่นเรานั่งหลับนั่งสับเอาตรงนั้นเลยเนี่ยในวันแปดค่ำเนี่ยอันนี้เป็นวันพิเศษวันสิบห้าค่ำก็สิบห้าค่ำต้องเวียนเทียนแปดค่ำเนี่ยอธิษฐานเลยก็เข้าน้ำเสร็จเรียบร้อยนี่จะไม่ยอมลุกจนกว่าจะเคาะระฆังอธิษฐานเลยใครลุกช่างเขาเคยลองมาแล้วที่โบสถ์เนี่ยไม่รู้หรอกไม่ลุกเลยนั่งอยู่นั่นแหละนั่งไม่ลุกด้วยนั่งหลับนั่งสับแล้วนั่งหงายหลังเคยเท่าแล้วโยมนั่นโยมก็นั่งเขาอันนี้ของสิ้นแล้วล่ะพอเวลาอยู่ตอนนั้นก็ที่บวชเขาอยู่มากกว่าเราอายุน้อยกว่าอายุเราอายุยี่สิบกว่าเขาจนห้าสิบแล้วตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วตายไปแล้วนั่นแหละนั่งโอ้ขาไม่ดีด้วยผู้ชายขาโดนนั่งใช่มันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่รู้น้ำรู้หนาวหรือฟังโอ้โหเที่ยงคืนนี่ก็นั่งใช่หลับตาเฉยโอ้ตายแล้วพระแพ้หมดเลยไปก็หมดนั่งรักหมดโอ้งานนี้ท่านหลวงพ่อเนี่ยพ่อต้องชมโยมดิชมโยมพระหายหมดไปนะก็ต้องยอมรับนะงั้นก็ต้องชมพระมั่งดิแหมจะไปชมโยมทำไมก็นั่งเลยนั่งหงายหลังตึงจะหงายหลังตึงหลวงพ่อบอกเออนี่วอนตัวใหญ่ยอมก็นั่งใช่บางคนก็มองนี่ใช่นั่งหลับโอ้เขามีสติดีไม่ตื่นเต้นอะไรเลยตื่นเต้นเลยใช่ไหมบางคนก็มองพระมองพระเป็นอะไรเงี้ยเขาก็นั่งใช่ใช่ไหมแน่ๆทำให้เรามีพลังเราไม่ได้แข่งว่าแพ้ชนะเราแข่งการสร้างความดีลองคิดดิเขาศีลห้าศีลโบสถแต่เราศีลเนี่ยโหศีลเหลือเฟือต้องร้อยยี่สิบเจ็ดนิดสู้เขาไม่ได้โอ้นั่งก็อ่อนแอเนี่ยเราก็ต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วกายหนุ่มใจหนุ่มแล้วไอ้ต้องเขากายแก่แต่ใจหนุ่มเป็นไงเรากายหนุ่มแต่ใจแก่สู้ไม่ได้อย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยพอป่วยง่วงนอนมาก็ชักธงแล้วชักธงขาวแล้วยอมดีกว่าก็ค่อยกราบพระก็ถอยหลังแล้วก็ค่อยๆนี่ไปฟังนอกเนี่ยโหยินเย็นแจ่มใสสบายไม่ง่วงนอนมาเนี่ยนั่นอันนี้เราแพ้ใจตัวเองแล้วก็ให้นิวรณ์ได้ใจอ๋อเมื่อไรฉันก็เมื่อไรฉันกดคอคุณเมื่อไรฉันก็ให้คุณนอนเมื่อไรก็อยู่แค่เนี้ยคือ10 ปีก็อยู่แค่เนี้ยเขาไม่ไปถึงไหนเลยเขาไปถึงไหนก็หมดแล้วนั่นแหละเราจะต้องนั่งไหนเห็นให้เห็นความสงบบ้างพุงท่านก็รู้สงบก็รู้มันตอนเนี้ยฟังให้เห็นความสงบฟังให้ตัวบุญบ้างไม่ฟังเรื่อยใช่ฟังฮะฟังไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างเขาว่ากันดิฟังไม่รู้ร้อนรู้หนาวหมายต้องฟังเรื่อยเชื่อไปเลยฟังโน่นเนี่ยไปเที่ยวไปเรื่อยเลยไปโน่นไปนี่ไปไม่รู้ว่าพระเทศเรื่องอะไรบ้างไปใช่ไหมนั่นแหละฟังแล้วสะดุ้งฟังแล้วตื่นฟังให้มันอัดที่ใจเก็บที่ใจเหมือนว่ามารุ่นก่อนเนี่ยฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยโหเทศมีตระหนักก็สะดุ้งแล้วก็นอนก็ยังไม่เบื่ออีกเลยนอนเยอะโอ้ตายแล้วสะกิดแต่นอนไม่เบื่อเนี่ยกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนอีกโอ้โหอันนี้เป็นพระหนุ่มใช่ไหมพระแก่ช่างเพื่อขอไปเขาบอกพระแก่พระหนุ่มนี่สิโอ้โห
วงเล็ดพระหนุ่มเลยนะโหก็หนุ่มกันเต็มหมดเลยในหลายองค์อะโหมองทำไม่รู้ไม่ชี้มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมนั่นแหละก็สะดุ้งโอ้งานนี้มองเราต้องมองที่ใจตัวเองนะกันนี้ก็เลยต้องเร่งความเพียรต้องเร่งเราอยู่ไม่ได้แล้ว มันอยู่ไม่ได้แล้วเคยไม่เร่งความเพียรต้องลบรองเก่งก็เก่งหล่อแน่นอนเลยเก่งสวยเก่งหล่อนะไม่เร่งความเพียรไปหมดเลยเห็นเขาสึกก็แต่งตัวหล่อเห็นเขาสึกก็แต่งตัวหล่อหมดเลยเห็นเขาสึกโอ้ไม่หล่อไม่สวยเราไม่อยากไปเราก็ชนะแล้วนั่นเลยที่สึกเลยเห็นทางโลกดีฝนตกมาลองโอ้มันน่าเดินนะก็สนุกดีนะอะไรเนี่ยอะไรดีหมดเลยโลกีดีหมดเลยพอเห็นก็แต่งงานมีลูกไปแล้วก็ดีสนุกดีนะมีความสุขใช่ไหมคิดแล้วเนี่ยคิดแล้วทุกอย่างดีหมดเดี๋ยวเสียทุกอย่างใช่ไหมมันก็ร้อนที่อยู่ไม่ได้ถ้าเห็นตรงข้ามดิโอ้มีครอบครัวมันมีทุกข์จริงนะแล้วก็น้อมมาที่เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าบ้างว่าเอองั้นพระองค์ก็คงทรงสอนสาวกของท่านไปแล้วว่าการมีครอบครัวนี่ได้ขึ้นสวรรค์ได้ไปนิพพานนะเพราะนั้นโอ้เราก็บวชแค่3เดือนก็ไปกันเถอะใช่มั้ยเหลือแต่พระองค์องค์เดียวเนี่ยประเทศแบบนี้ก็ไม่เหลือหรอกองค์ก็บอกทีเลยว่าชาติภพมรณะเป็นทุกข์นะตัวชาติเนี่ยชาติตัวชาติตัวภพเนี่ยชาติเกิดเนี่ยชาติเนี่ยตัวภพมันเกิดหลายชาติหลายชาติเนี่ยตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตกนรกมันขึ้นสวรรค์นะขึ้นสวรรค์กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันแสนยากแค่ไหนใช่ไหมอันนี้ความอยากเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์อยากได้อยากมีแล้วก็ทุกอย่างมันสุขตรงไหนถ้าหากว่าเราไปรับไปวางเอาไม่อยากได้ไม่อยากมีเราไม่อยากแก่ไม่อยากเกิดก็ทำให้ไม่อยากแก่อยากเกิดก็ทำสมาธิเร่งความเพียรใช่ไหมอย่าไม่อยากแก่อยากเกิดแต่อยากเกิดก็ต้องอยากแก่อยากเกิดมีชาติพบก็ต้องอยากแก่อยากเกิดอยากแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายก็คือตัดภพชาติตัวตัดภพชาติคือไม่เกิดไม่อยากเกิดไม่อยากแก่มันเข้าใจไหมเนี่ยไอเราไม่อยากตายเนี่ยแต่เราเข้าไปหาความตายเข้าใจไหมเราไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากตายแต่อยากเกิดอ้างคิดสิแต่หารู้ว่าไอเกิดเนี่ยคือตัวภพชาติเข้าไปหาความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอะไม่อยากตายเนี่ยนั่นเนี่ยเราอธิษฐานอยากเกิดนั่นแหละนั่งพิจารณาไปเป็นการบ้านลองคิดดูไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากเกิดสาธุก็จะอะไรก็ขอให้เกิดไม่เกิดขอให้สำเร็จสำเร็จเนี่ยก็ตัวตัดภพชาติอธิษฐานไม่เกิดภพชาติสั้นลงไปถึงชาติไหนก็เกิดออกได้เป็นเนรบ้างอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยพอตนองเรียนปุถุวันเนี่ยตอนนี้มีครอบครัวปุถุวันก็เบื่อหน่ายยกภรรยาให้ก็รู้แทนมีสมบัติเยอะแยะด้วยใช่ไหมอธิษฐานมาพ่อท่านน้องเคยบทเนรแล้วก็มาใช้ชีวิตทางโลกพอประมาณเอาบวช20ก็ไปทุรดงก็ไม่แต่งงานแต่งกับธรรมะอธิษฐานทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ถอยดีได้ครูบาอาจารย์สายภาคอีสานสายแล้วก็ภาคกลางแล้วแต่ก็อธิษฐานทั้งนั้นเราถอยดีไม่ได้ที่ว่าบวชเรียนเนี่ยที่ว่าสังฆทานเนี่ยเคยอธิษฐานมาบวชเนรบ้างบวชพระบ้างอธิษฐานตัดภพชาติไอ้นี่โอ้โหสาธุเกิดจะน่าจะได้ขอให้เกิดดีให้รูปร่างหล่อสวยรวยทรัพย์โน่นนี่ขอให้สมหวังไปงานอธิษฐานนั้นจะเหลือไหมก็อธิษฐานเกิดอยู่แล้วถึงแม้เราไม่อธิษฐานเกิดเนี่ยถ้าเราทำไม่ให้ดับมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วล่ะเราคิดดูสิเพราะใจมันเกิดใจมันมีรูปตลอดนะความอยากความอยากได้อยากมีก็คือเข้าไปหารูปความเกิดนั่นเองความเกิดความไรเนี่ยเข้าไปหาตรงนั้นเนี่ยอันนี้เราก็พยายามเนี่ยอธิษฐานตัดตลอดอธิษฐานตัดภพชาติชาตินี้ไม่สำเร็จทุกชาติสำเร็จมันก็ต้องชาติหนึ่งแต่เราเรื่องความเพียรเอาไปเกิดชาติหน้าก็จะเป็นอะไรมนุษย์เทวดาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัญชาตญาณเคยสร้างบารมีมันก็ไว้สันดอนจะพอมีศีล
รักษาศีลสมาธิปัญญามีศีลมีอะไรเนี่ยให้ทานเนี่ยมันจิตได้สํานึกมันจะเกิดเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยอ๋อเราเคยปรารถนามานี่มันจะบอกเลยไม่มีใครบอกปัจจตังรู้เฉพาะตนเองอ๋อมีอ๋อเนี่ยเราไม่สันดอนนี่ชาติสุดท้ายเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องเข้าป่าเพื่อบำเพ็ญภาวนาเพื่อเป็นชาติสุดท้ายนี่มันจะบอกเลยไม่นั้นจึงได้ใครห้ามไม่ได้ไม่ฟังไม่ต้องพระบิดากรุงตนชัยเนี่ยคือว่าลูกจะไปเลยพ่อแก่แล้วก็ยกกวางให้กับพ่อไปก่อนให้ช้างให้ช้างอะไรคู่บ้านคู่เมืองที่นั่นแน่คือเพื่ออะไรถ้าไม่ทำตรงนี้เขาไม่ไล่เราใช่ไหมใช้ปัญญาแต่ขอไปนี่โหโดนหนักเลยโอ้นี่พระจันทร์ดอนเหตุกับตัวทิ้งไปดื้อใช่ไหมอันนี้ก็ต้องหาเหตุมันเกิดยังไงเหตุมันเกิดที่ไม่ดีผลพลับก็ไม่ดีทำนองนั้นนะโอ้ช้างนี่ช้างเผือกช้างคู่บ้านคู่เมืองอยู่ตรงไหนอุดมสมบูรณ์ฝนตกฟ้าร้องอ๋อที่นั่นมันแห้งแล้งเขามาขอปุ๊บให้เลยช่างบารมีด้วยอันนี้พอให้ปุ๊บเหตุมันเกิดโอ้พระวิษณุดอนนี่ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองก็เอาไว้ไม่ได้แล้วก็ขับไล่ทำไงเพราะว่าเราดีใจชอบใจเลยหาทางออกอยู่แล้วเพื่อจะไปสร้างบารมีจะไปคนเดียวด้วยซ้ำมัดสีเธออย่าไปเลยเธอจงอยู่กับลูกอยู่สุขสบายที่นี่ให้เราไปคนเดียวฮะมัจจีนี่เคยสร้างมาหลายร้อยปีพันปีแล้วมัจจีบอกว่ากระหม่อมทิ้งในที่ไม่ได้ทุกที่ไหนก็ไปทุกที่นั่นสุขที่ไหนก็สุขที่นั่นจะไม่ขออยู่ทำไมต้องเอาลูกไปด้วยนะแน่ๆแต่ว่าเวทันดอนเดินดงอ่ะสามกษัตริย์ที่กษัตริย์เดินดงที่เขาแหลกอะไรที่ทศพลเห็นไหมทศพลที่เขาแห่ที่เขาแหลไอการทศพลอ่ะสี่ทุดโดสี่อะไรสี่กษัตริย์เดินดงอ่ะไปเป็นไงเขาให้กุ้ยให้มีม้าอะไรก็ให้หมดเลยนะเดินลองที่ใครมาขอรองเท้าก็ให้ลองสิเวทันดอนน่ะให้หมดเห็นไหมสุดท้ายให้มาสี่ให้ลูกอ่ะให้หมดเลยนะคิดดิพระอินทร์จะต้องมาขอมัจจีไว้อ่ะแปลงมันเป็นพราหมณ์เนี่ยบอกไม่ได้ใครไปเอาไปนี่ตายเลยคนนั้นตายแน่นอนเลยเพราะบารมีไม่ถึงมัจจีไปอยู่ใครไม่ได้นอกจากพระเวสสันดรนี่สร้างมาเดี๋ยวว่าจะรอนให้เลยไปขอแล้วก็ให้สินให้พรแล้วก็ไปเป็นวิญญาณยังเก่าแล้วนี่มันไม่ตันดอนมีสัจจะขอแล้วให้ไขไม่ได้แล้วอ่านไหมแต่ถ้าไม่มีคำขอนี่ก็ให้ได้แม้ชีวิตตัวเองก็ให้ได้แล้วไหมทุกอย่างนี่คือเตรียมตัวชาติสุดท้ายจะให้หมดทุกอย่างไม่ทิ้งวิตตัวเองจะไปเป็นพระพุทธเจ้าอนาคตถ้าเราไม่ทำงี้ก็ไม่ได้เหมือนกับครูบาอาจารย์นั่งพระจันทร์ก็นั่งไม่นอนคุณตุงวานก็อยู่ในประชาพระจันทร์อยู่ประชาตุงวานก็6ปีพระจันทร์3ปีได้คุณธรรมตรงนั้นต้องทำอยู่กับผีอยู่กับประชาเลยมันก็อยู่กับผีอยู่แล้วล่ะประชาก็มีผีบริวารอยู่ตัวเองนี่ก็มีอยู่กับผีอยู่แล้วผีเป็นเนี่ยผีเป็นเดินได้เนี่ยดูสิสร้างศพเดินได้ทางนั้นเลยเพราะนั้นจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้พิจารณาเป็นตายรักลักษณะญาณสังขารร่างกายต้องนอนต้องเปื่อยมันพี่อย่างยังยืนเราพิจารณาไหมจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อันนี้พิจารณาสวยพิจารณาดีร่างกายดีเวลาปุ๊บเนี่ยใจมันก็ฟูขึ้นมาใจก็ความอยากได้อยากมีกิเลสว่าเกิดขึ้นอ๋อพิจารณาโอ้ความตายทุกลมหายใจเขาออกถ้าเราไม่สร้างความดีมีศีลมีจินทำบ้างเราก็จะไปเกิดในที่ลำบากไม่สู่สุคตินี่แต่เป็นสัตว์ก็ดีเป็นเปรตก็ดีเนี่ยความโลภโกรธหลงเนี่ยเราก็โอ้เราพยายามสร้างแข่งกับความตายนะสร้างแข่งกับความดีทุกนาทีต้องตายต้องไปพุทโธตายพุทโธตายเราก็ไม่เป็นผู้อมาตย์ไง
ทีนี้เดี๋ยวนั่งนอนก็โอจะเป่าพูดสายโทรแล้วนั่งตรงไหนก็นึกถึงศีลนึกถึงศีลพุทโธพุทโธเนี่ยการผิดพลาดไม่ประมาทมันก็อยู่เต็มร้อยเราใจนี่ก็เดี๋ยวล่องลอยไปแล้วแล้วก็จะพุทโธพุทโธมันก็อยู่เฉยอยู่เฉยมันก็อยู่ในกรอบเนี่ยเราคิดดิความอยากได้อยากมีอยากรวยอยากอะไรก็มันก็จบที่ใจเราใจอ๋อเรารวยบุญดีกว่ารวยบุญรวยศีลรวยธรรมรวยบุญรวยพุทโธรวยเงินรวยทองนี่ถ้าตายแล้วเงินทองก็มันช่วยเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่เอามาสร้างบุญทั้งกุศลแล้วก็มองข้ามเถิดไปเลยโอ้เศรษฐีร้อยล้านพันล้านไม่เคยทำบุญตักบาตรเลยได้อะไรไปในร่างกายก็เขาก็ไม่ยอมให้ไฟเอาไปอีกไฟเผาอีกเสื้อผ้าคิดสินี่เรามองได้แล้วในสุดเงินทองร้อยล้านพันล้านได้ดีใครลูกหลานก็ใช้สบายเลยเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไปไงก็ต้องไปคุยโยมทูตโยมบาลไอ้ดูบาลเนี่ยเอาเงินไปใช้เป็นประโยชน์เนี่ยหาความสุขเล็กน้อยนะทั้งๆที่มีครอบครัวนะขับรถเบนซ์โกโก้มีไปที่ประหยัดไฟนะเยอะแยะหมดเป็นเสียนะแจกงานคนละ1,000-2,000-5,000เป็นไงแค่ไม่กี่ชั่วโมงโอ้สบายใจแล้วกลับมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปธุระไปประชุมก็หกหมดเลยสินห้าตัวไม่มีเลยพวกเสียขอไปนะที่เสียดีก็มีขอไปนะไม่ใช่ว่ากันเสียไม่ดีหมดเดี๋ยวตามมาถึงวัดที่ยุ่งอีกใช่ไหมเดี๋ยวที่นี้มีที่พูดอันไหนร้ายก็ตัดมันนิ้วมือไม่ใช่ตัดแต่ข้อมือเลยนิ้วไหนตัดแล้วก็ร้ายไปคนฉลาดก็ต้องตัดทีละนิ้วใช่ไหมเอาคนไม่ฉลาดนี่ไม่ชอบใช้นิ้วตัดหมดโอ้โหมาคิดได้ที่หลังก็สายไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ทางโลกไม่รู้อะไรเลยเป็นเบบี้รู้มาเคยรู้จักเตี้ยจากแล้วเคยอ๋อลงบ้านปุ๊บเสยผมเลยขอไปเสยผมใส่แว่นตาโอ้โสดจ๋านี่คนมีลูกจะเป็นอย่างนี้คุยมาพอลงบ้านปุ๊บเสยผมเลยเสยผมมือจกกระเป๋าเอาแว่นตาใส่มาใส่วันนี้สบายมากโสดทั้งพอเข้าบ้านปุ๊บนี่ถอดแว่นตาออกโอ้เดินต้มเตี้ยมฟ้าไปเที่ยวกับเพื่อนไปโน้นไปนี่โอ้โหโกหกหมดเลยเนี่ยทำให้เอาเสียงเนี่ยโหเสียงเนี่ยหมดแรงโหนี่เพี้ยแล้วกันเนี่ยขอน้ำตะแก้วขออะไรโอ้แหวงอ๋อพี่เดี๋ยวนอนก่อนนะใหญ่แก่ไม่สวยเมื่อกี้นางฟ้าเนี่ยนี่ใหญ่แก่พวกริชาร์ดพ่อกันเนี่ยนี่มันไม่สวยแล้วนี่ยายที่บ้านไม่สวยแล้วนี่คือตรงนี้ของพวกริชาร์ดโอ้พูดดีกลัวจับผิดเอาเงินเท่าไหร่เลยกี่หมื่นว่าเลยวันนี้เสียใจดีพิเศษดีใจดีเดี๋ยวไปใหม่แล้วโหแต่งตัวโหเสื้อผ้านี่เยอะแยะหมดเลยจะเอาแล้วนี่เป็นอย่างนี้คนที่ติดเหล้าเมายานี่ถ้าธรรมดาพวกนี้บางทีเสียเขาไม่ดูบุหรี่แต่จิบเหล้าจิบเหล้าเจ้าชู้อ่ะอันนั้นมันดูดบุหรี่ดีกว่าฮะไม่ดูบุหรี่จิบเหล้าเจ้าชู้อ้าวคิดสิก็ว่าคนหนึ่งกินเหล้าคนเจ้าชู้จะเอาไงให้เลือกเอาจะเลือกเจ้าชู้แล้วเลือกกินเหล้ากินเหล้าไม่เจ้าชู้ก็ไม่กินเหล้าเจ้าชู้ยังไงบางคนก็เลือกกินเหล้าอย่างน้องมันก็มาตายกับเราอ่ะใช่ไหมเลือกเจ้าชู้เนี่ยโอ้เจ้าชู้รูปหล่อคนเจ้าชู้ต้องแต่งตัวผู้ชายแต่งตัวไม่ดีมันเทนเนตไม่มีคนเจ้าชู้ต้องเต็มแต่งตัวหล่อเฟิร์สจะตลอดเวลาพูดจาดีนะนั่นแหละเป็นไงเมื่อกี้มีแฟนแต่ไปที่ไม่มีแล้วใช่ไหมนั่นแหละวะไม่มีแล้วนี่ผมพูดกับทางโลกนะมันไม่จบหรอกนะพูดทางธรรมมันจะจบที่กายใจแล้วนะนั่นแหละเราอยู่ทางโลกแล้วเราต้องเรียนรู้ตรงนี้นะใครมีครอบครัวถ้าเราเบื่อมากเนี่ยก็เอาธรรมะนะเอาธรรมะไปประยุกต์ให้มันดับบ้างมีเกิดมีดับเกิดตรงไหนเกิดไม่พอใจเกิดที่เขาไม่รักเราก็ตำรวจเราว่าเราไม่ดีตรงเราบกพร่องตรงไหนเหมือนผู้ชายเนี่ย ที่เขาไม่รักเราไม่ชอบเราก็ต้องตำรวจไม่ใช่ว่ายกให้คน
ฝ่ายเดียวหมดเลยมันต้องด้วยกันเนี่ยมันต้องไม่ดีเหมือนกันใครดีมีดีมากดีน้อยอ้าวเราไม่ดีแสดงว่าบกพร่องตรงไหนหน้าที่เราผิดชอบครอบครัวหน้าที่การงานเราดีพอไหมทุกอย่างเนี้ยผู้หญิงเหมือนกันครอบครัวดูแลครอบครัวดีไหมเราผิดชอบแม่บ้านดีไหมแล้วทุกอย่างมันต้องสำรวจเราตัวเองนี่ความพูดความจานี่ดีไหมนี่ต้องสำรวจตรงนี้ไม่ใช่ว่ายกให้สามีหมดเลยสามียกภรรยาหมดเลยทําไมก่อนที่รู้จักทําไมพูดก่อนล่ะนะพูดก่อนที่ว่าอย่างนี้ไม่เอานะไม่แต่งงานนะทําไมเราไม่ตกลงเนี่ยมันผิดด้วยกันทั้งคู่ขออภัยนะถ้ามามาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องหันหน้าเข้าหากันด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละคู่นั้นจะอยู่กันแล้วก็บอกว่ามาแต่งงานแล้วนี่ก็ขอร้องกันว่าเรามาตั้งตระจะขอร้องกันเลยไม่ต้องฟื้นฟูเรื่องอดีตไม่ต้องฟื้นฟูเรื่องอดีตหมายหมดเลยถ้าฟื้นฟูเรื่องอดีตเนี่ยวันไหนก็ต้องเนี่ยต้องจบกันแน่นอนหันหลังแน่นอนเลยลองคิดดิต่างคนต่างมีอดีตหมดเลยจะมีมากมีน้อยอันนี้ทะเลาะกันมาพวกอดีตเลยอดีตฟื้นฟูมาอดีตหมดเลยตั้งแต่โน่ตั้งแต่เรียนหนังสือทํางานโอ้โหฟื้นฟูหมดโอ้โหงานนี้ของขึ้นแล้วเริ่มของขึ้นแล้วขึ้นแล้วของขึ้นมันมีครูแล้วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปสุดก็ขึ้นด้วยกันหันหลังก็หากันไม่ต้องพูดก็รู้นะคนละเตียงแล้วก็รู้อยู่นะอันนี้ก็ทางโลกก็รู้อยู่นะด้านหันหลังก็หากันก็ไปซื้อเตียงคนละอันแล้วอยู่วิเวกดิสมถาวิปัสสนานะกลายเป็นวิปัสสนาอยู่ที่บ้านไม่วิปัสสนานะนึกโน่นนึกนี่นึกจับผิดหมดเลยเนี่ยถ้าคนละเตียงวิปัสสนาสิถือศีลด้วยกันเนี่ยโบสถ์วันพระเนี่ยวิปัสสนาเมื่อก็สุโธทนากับมหาจุลีมหามายาวันพระเวลาก็อยู่เตียงคนละเตียงเราตกลงกันนะไม่ได้อันนั้นได้ไม่นี่คนละเตียงอันหลังเขาหากันนะวิปัสสนึก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 อะไรก็นึก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 นะวันนี้ก็จบด้วยวิปัสสนึกนะวันนั้นเราต้องฝากวิปัสสนาด้วยสมถาวิปัสสนาตอนนี้ก็มาคุยเรื่องตรงนี้นะเรื่องการสร้างบารมีก็ไม่ได้หนักก็เรื่องการทำสมาธิถึงที่สุดนะวันนั้นเรามีสมาธิถึงที่สุดก็ต้องมีสมถะวิปัสสนาสติสำคัญแล้วก็พร้อมด้วยสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมอันนี้ควบคู่กันไปเพราะว่าการที่จะให้สงบเนี่ยมันก็ต้องพิจารณากายพิจารณากายทั้งขาร่างกายต้องเน่าต้องเปื่อยไม่ใช่หลังยังยืนเนี่ย ก็เป็นนิพพานาพิจารณาเวลาแล้วมันก็มีความสงบเกิดขึ้นได้เมื่อสงบแล้วก็พิจารณาได้หมดเลยเป็นนิพพานาธรรมะวิปัสสนาพิจารณาอารมณ์ความเบื่อหน่ายเป็นที่ตั้งเหมือนที่พระองค์สำเร็จก็พิจารณาเรื่องความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายแล้วก็ความทุกข์ทุกเนี่ยมันไม่ใช่ของสุขทุกเนี่ยมันทุกข์ยังใหญ่หลวงเกิดก็เป็นทุกข์พอใจก็ทุกข์เนี่ยทุกข์หมดเลยนั่งก็เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เนี่ยบางครั้งเราไม่พอใจตัวเองก็เป็นทุกข์อยู่ดีๆก็อารมณ์ฉุนเฉียวตัวเองเนี่ยเคยรู้ไหมก็ไม่รู้นะมีแต่รู้อารมณ์คนอื่นมันไม่ได้อันไหนไม่ใช่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติต้องรู้อารมณ์ตัวเองติตัวเองว่าตัวเองอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจกี่ครั้งวันนี้สงบกี่ครั้งนึกถึงความตายกี่ครั้งแล้วก็เราปฏิบัติเนี่ยเราได้ถึงแค่ไหนบ้างเราเช็คดิเช็คชีวิตเราวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ต้องไปเช็คคนอื่นเขาแต่ละคนทุกคนมีหน้าที่หมดเลยเกิดมาเนี่ยทุกคนมีหน้าที่เราไปชอบหมดเกิดมาเนี่ยควรตั้งอยู่ในคุณความดีตักบาตรทำบุญอยู่ในพุทธศาสนาชีวิตจะมีความสุขตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยจนถึงเวลาสุดท้ายทุกคนมีหน้าที่นี่ก็คงไม่ทำบาปกันก็มีศีลห้ากันตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะเรื่องชีวิตเรานี่เราไม่ได้มาแข่งกันเรื่องคนโน้นดีไม่ดีรวยเพ้อเพลิดเพลินไปเรามาแข่งกันสร้างความดีว่าทุกคนเนี่ยใครสร้างความดีถึงที่สุดไหมทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยถ้าเราไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกเข้าเนี่ยว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราได้อะไรบ้างพิจารณาเช็คบ้างเรามาบวชก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีจะกลับบ้านเนี่ยเราควรพิจารณาบ้างว่าเราได้
ศีลธรรมเยอะไหมแล้วความสงบเยอะไหมบุญกุศลเนี่ยที่เราตั้งใจเนี่ยไม่ได้ไว้ที่ไหนอยู่ที่ใจเราใจเราเต็มร้อยไหมเราดีใจเต็มร้อยเรามีความสุขเต็มร้อยไหมเราใจเราขาดอะไรบ้างเราก็เติมบ้างแล้วก็ฝากไว้ละเราวันนี้ที่มาได้มาแสดงธรรมธรรมะพุทธเจ้าบางสิ่งบางอย่างก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เอาไปพิจารณานะอันไหนดีก็พยายามทำจิตทำใจมันดีอันไหนไม่ดีก็ปล่อยมันผ่านไปซะจิตใจมันจะสบายอกสบายใจจะไม่คิดมากมีอะไรเกิดขึ้นก็พุทโธพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธดับพุทโธสบายใจเอาละวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอทุกคนทุกท่านต้องมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุ